ศรีสุดาจันทร์เขาเป็นสนมเอกหนึ่งในสนมเอกเป็นสนมเอกเพราะที่ว่าสนมเอกเพราะมีโอรสกับพระชัยราชาสนมทั้งสี่เสมอภาคกันแต่ใครก็ตามที่มีโอรสเป็นสนมเอกและสนมเอกนี่แหละจะได้รับการยกย่องเป็นแม่อยู่หัวเมืองเจ้าแม่อยู่หัวแต่เรียกกันภาษามันกลายเรียกภาษาพูดก็เรียกแม่หยัวเมืองคำว่าหยัวนี่ไม่ใช่ยั่วไม่ใช่แม่ยั่วเมืองไม่ใช่หยัวเนี่ยมีอ้ออ่างนำหน้าหรือหอหีบนำหน้ามันกร่อนมาจากเจ้าแม่อยู่หัวของเมืองหมายความว่าผู้หญิงเป็นใหญ่ในราชธานีนั้นในเมืองนั้นในรัฐนั้นนะฮะ